สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Create Above and Beyond ค่ะในพาร์ทที่แล้วเราได้ทำในส่วนของฟาร์มเบอร์รี่ไปใช่ไหมแต่ยังไม่เสร็จดีค่ะเราจะมาต่อกันในพาร์ทนี้เลยเพียงแค่เราสับสวิตช์ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเอ้ยมันขึ้นไม่ได้คุณผู้ชมคะนี่ยังไงล่ะระบบฟาร์มอัตโนมัติการปลูกพืชค่ะพอทำเสร็จแถวแรกแล้วใช่ไหมแถวที่สองนี้ง่ายเลยค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจีเนียสจริงๆน่ะโอ้โหระบบมันดีค่ะหลักๆเราก็แค่ต้องดูเนาะว่าไม่ให้มีหลุมมีบ่อ จ้ะมีแล้วแค่ต้องเช็ครายละเอียดความเรียบร้อยนิดๆหน่อยๆค่ะโอ้มาเลยเราไปถึงไหนจะสุดแล้วยังอีกหนึ่งแถวพอแล้วเสร็จค่ะนี่แหละเรียบร้อยค่ะฟาร์มเบอร์รี่5ฟันต้นปลูกเสร็จในประมาณ2นาทีตรงนี้มีหลุมมีบ่อเราเห็นแล้วปัญหาใหญ่คือเราบินผ่านเบอร์รี่ไม่ได้อะหลุมตรงนี้ใช่ไหมเออติดเบอร์รี่ที่ภาระลูกหลานจริงๆอะเอ้ยไปอีกแล้วสักวันหนึ่งจะได้ตายด้วยเบอร์รี่นะเนี่ยฟังนินไปแล้วก็แค่ไขในส่วนของที่มันไม่มีดินเนี่ยเพราะตอนแรกใช้การปูดินแบบออโต้ใช่ไหมมันก็ปูได้ดีค่ะแต่ว่าถ้าตรงไหนมันมีท็อตมันไม่สามารถเอาดินทับลงตรงนั้นได้นี่คือฟาร์มเบอร์รี่ของเราค่ะแหล่งหาเงินโอ้ยดูความยาวนั่นสิสวยมากๆเลยโอเคเสร็จละทีนี้ต้องทำระบบเก็บเกี่ยวค่ะอย่างแรกสุดมิวอยากเทสระบบก่อนค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ลองเลยหรือไม่แน่ใจว่าการใช้รูปแบบนี้มันสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไหมนี่คือแถวเดียวกันเนาะเอาล่ะหันแบบนี้ค่ะประกบไปมาระหว่างกันคืออยากรู้อะถ้ามันเป็นเครื่องจักรใช่ไหมแบบเหมือนรถไถนาค่ะวิ่งไปแล้วอะมันสามารถที่จะวิ่งกลับได้ไหมไม่ต้องวางดินวางนี้เลยค่ะคาร์ดแอสซิบลี่แล้วก็โครงสร้างลากกาวใส่ลงไปค่ะแล้วก็แมคานิคอลฮาร์เวสเตอร์สงสัยว่ามันจะทำได้ไหมนะวางไปสับสวิตช์1ทีวิ่งไปสุดนู่นเขาไม่วิ่งกลับอ่ะแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหจีเนียสโอ้โหเอ้ยแต่ระหว่างที่มันหมุนอะระหว่างที่มันหมุนตรงนี้อะระยะการเก็บมันจะไม่ถึงใช่ไหมถึงไหมเฮ้ยถึงนี่เฮ้ยโอ้โหเพราะอย่างน้อยเขาก็ต้องเก็บไปถึงสุดนู่นใช่ไหมแล้วก็ค่อยหมุนกลับค่ะโอ้โหสุดสุดนะเดี๋ยวอันนี้มันไม่ทำดาเมจใส่เราจี๋อย่างนี้ก็น่าเล่นค่ะในระหว่างฟาร์มเมอรี่ค่ะตอนแรกมันเป็นร่องทางเดินของรถไมค์คัทอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่เราปิดไปค่ะเพราะว่าตอนที่แบบปลูกเบอร์รี่ไงมันต้องยกระดับสูงขึ้นสุดท้ายกลายเป็นต้องมาโลร่องตรงนี้ออกรถไมค์คามันต้องอยู่ต่ำลง1บล็อกใช่ไหมคะในการขับเคลื่อนรถไปมาน่ะมุมสุดนี้มิวจะวางลิเนียชาสิทธิ์ค่ะยาเอ้ยมันต้องวางให้ถูกฝั่งยาว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 เอ้ยต้องวางให้ตรงนะด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันวางมันเลยที่ต้องใช้ชาสิทธิ์ค่ะเพราะว่าชาสิทธิ์มันเป็นบล็อกที่ต่อกันแล้วมันไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้กาวไงประหยัดกาวลงไปค่ะเออว่าแต่จุดกลางมันตรงไหนเนี่ยนั่นสิเอ๊กลางมันอยู่ไหนคะเราก็ไม่ได้วัดเลยอะเราเอาต้นมันชิดกันเลยค่ะตรงเนี้ยโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าขอบอกระยะไว้ก่อนนะว่าถึงแค่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็ใส่กาวลงไปค่ะกาวหนึบเหนียวทนทานเนี่ยในน้ำอย่างทนเลยอะแล้วก็ mechanical harvester ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายระบบเก็บไอเทมแล้วก็ดูดไอเทมอุ๊ยอย่าวางอย่างนี้ค่ะทุกอย่างต้องท่องไว้ใส่กาวก่อนนะแล้วก็บล็อกตรงนี้น่าจะเว้นระยะห่าง2บล็อกค่ะได้แล้ว storage interface เอาไว้ส่งไอเทมออกพอส่งออกมาแล้วมันต้องเข้าสู่แบบนี้ไม่ได้อ่ะ
แล้วฝั่งนี้เราวางกาวทำไมฝั่งนี้เราไม่ต้องวางกาวอ่ะเพราะฝั่งนี้มันไม่ได้เคลื่อนที่อยู่แล้วโอ้โหวางกาวซะทำไมล่ะนี่เคยชินเนี่ยฮอปเปอร์เวอร์ชันส่งเร็วกว่าเดิมไงเอามาเลยแล้วก็กล่องรับไอเทมค่ะแต่ทีนี้เวลาที่มันเก็บเกี่ยวใช่ไหมในตรงนี้ค่ะมันจะต้องมีกล่องอยู่ด้วยนะวางกล่องไปแล้วก็ติดกาวไว้ค่ะอ่ะนี่คือระบบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วงานนี้ก็เหลือแค่ลองดูยังไงล่ะก็ไปค่ะเอ้ยก็บอกว่าไปไม่ได้บินมาที่โต๊ะคราฟต์อีกทีหนึ่งคราฟต์ของที่สำคัญที่สุดค่ะไม่มีเขาไม่มีเราวันนี้ Minecraft เนี่ยรถรางมาแล้วมันวางได้ไหมเนี่ยวางได้แหละโอเคทับสวิตโอ้โหอุ้ยไปไวมากเดี๋ยวกระดาบินค่ะโอ้ยเฮ้ยจีเนียสโอ้ยดูเออเจ็บโอ้ยรถมันหมุนกลับค่ะเพราะเมื่อกี้มันชนเราใช่ไหมอ๋อคือไม่ว่าจะชนอะไรก็ตามมันจะหมุนกลับเลยใช่ไหมคะที่มันยังไม่ถึงระยะที่มันต้องหมุนกลับนะเอ๊ยเราต้องดูแล้วมันมืดค่ะเดี๋ยวขอเป็นกลางวันแล้วกันขอทดลองรอบใหม่สับสวิตช์เอ๊แปลกอะก็ไปแล้วนี่โอ้รางมันขาดมาแล้วกำลังหมุนมาค่ะเก็บเกี่ยวพืชโอ้ยมันจีเนียสคือเริ่มสังเกตค่ะเวลาที่มันวิ่งมาไกลๆอ่ะมันจะเกิดปัญหานิดหนึ่งนะเนี่ยตรงที่มันเริ่มช้าลงอ่ะใช่เหมือนพลังงานเริ่มหมดน่ะโหอืดมากอืดสุดๆเริ่มหมุนไม่ไปแล้วค่ะมันจะมาถึงสุดนี้ได้ไหมเนี่ย ต้องลุ้นเลยค่ะโอเคมาอีกโอ้ยมันช้ามากอย่างนี้มิวว่าน่าจะต้องตัดสายออกสัก 2-3 สายค่ะโหช้าเกินไปลูกพี่โอ้ยเขาบอกว่ามันหนักมากเครื่องจักรหนักเร็วถึงบล็อกนั่นบล็อกสุดท้ายพลังงานมีกำลังค่อยๆกระดึบอย่างช้าๆค่ะประกบบล็อกประกบบล็อกเอ๋มาไม่ถึงค่ะดุนแทบตายอุ้ยเบอร์รี่ก็เจ็บด้วยยกขึ้นเลยโอเครู้แล้วค่ะเอาไอ้พวกนี้ค่ะออกไปสัก 4-5 บล็อกเพิ่มระยะทางให้มันสั้นลงอ่ะเอาล่ะพร้อมไหมพร้อมก็วางลงไปค่ะไปแล้วโอ้ยเบอร์รี่นี่มันลำบากจริงๆวิ่งทางล่องนี้ก็ได้ไปแล้วก็มารอจุดท้ายตรงนี้ค่ะกำลังเก็บเบอร์รี่ก็โตไวดีนะเนี่ยจ้ามาแล้วอุ้ยโอ้ มันคือไอเทมเต็มค่ะใช่เลยแปลว่าเราจะต้องทำที่เก็บของ2ที่ค่ะฝั่งทางนี้1แล้วก็ทางฝั่งนู้น1แล้วตัวเก็บเกี่ยวของเรากำลังกลับมาแล้วค่ะตอนแรกที่เก็บอยู่ด้านข้างค่ะตอนนี้เอามาไว้ตรงกลางแล้วเราก็แค่รอดูเขามาแล้ววิ่งมาค่ะระบบโรงงานของเราเอ๋ทำไมรู้สึกมันเก็บไม่เนียบเลยนั่นสิค่ะหรือว่าเก็บปุ๊บโตปั๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่สิมันเหมือนมีบางส่วนที่มันไม่เก็บอ่ะเอ๋กบแล้วกำลังส่งไอเทมค่ะมาพึบพับเลยแหละนี่ค่ะดูจำนวนไอเทมสิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะส่งทีก็ใช้เวลาล่ะนะน่าจะเยอะค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วประกบอีกรอบหนึ่งค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละขยับหนึ่งบล็อกแล้วก็จะประกบเรื่อยๆสุดแล้วเวมโอ้โหเวียงเรามาด้วยนายมันก็เก็บอยู่นะแต่ทำไมมันมีบางส่วนที่เขาไม่เก็บอะทั้งที่โตแล้วค่ะนั่นคือสิ่งที่อยู่สงสัยปกติระบบนี้มันต้องเนียบค่ะเนี่ยโตแล้วอะไม่เก็บอะนี่ก็ไม่เก็บตรงนี้ค่ะงงเหมือนกันโอ้โหไอเดมอุ้ยที่มันโกงอยู่ตรงนี้เพราะตอนนั้นเอากล่องเก็บของออกอะฮะไปเลยตัวเองหมุนกลับไปเลยโอ้ยอย่าเวียงอุ้ยจะได้ของโหเต็มมีครั้งหนึ่งอะที่ทดสอบระบบแล้วลืมวางเชดไว้อะมันก็เลยเต็มล้นเหรอ
อย่าบอกนะที่เขาไม่เก็บเพราะมันเต็มล้นก็อาจจะเป็นไปได้ประกบปากแล้วไอเทมมีเท่าไหร่แล้ว 3,000 เลยค่ะไวเด้ไวเหลือเกินเก็บไม่หมดแต่ว่าประสิทธิภาพสูงแล้วก็ประหยัดค่ะโอ้ก็ดีนะเอ๊ะโหสเกลตันเยี่ยมซอมบี้ก็มีนี่แน่นายตามที่เราวางแผนไว้ใช่ไหมคะคืออยากจะให้ฟาร์มเบอรี่ค่ะคือฟาร์มหาเงินเงินเนี่ยเอาไปผลิตพลังงานก็ได้เอาไปซื้อของก็ได้ซื้อแร่ก็ได้ค่ะและวิธีการหาเงินอะมันต้องใช้พลังงานค่ะเพื่อเปลี่ยนเบอรี่เอาไปขายที่ตลาดใช่ไหมแล้วได้เป็นเงินค่ะโอเคตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่เราจะทำตรงนี้ค่ะต้องเป็นฟาร์มต้นไม้ยังไงล่ะโครงสร้างได้มาแล้วค่ะทีนี้ที่เหลือก็คือเซปลิงใส่เซปลิงลงไประบุพื้นที่การปลูกหาที่ว่างๆหน่อยวางเชดค่ะแล้วก็คราฟเป็นกล่องเก็บของแค่กล่องธรรมดากล่องเดียวก็พอแล้วเพราะต้นไม้มันได้อะไรไม่เยอะเท่าไหร่หรอกหลักๆก็2อย่างใช่มั้ยคะเซปลิงไม้สติ๊กแล้วก็ไม้ล็อกเนาะไม่ใช่2 3นี่นะวางกาววางกาวใส่ลงไปในกล่องค่ะอีกอย่างนึงมีไหมไม่มีค่ะสโตเรจอินเทอร์เฟซไงเอาไว้ส่งของออกจากพวกไอเทมที่มันเคลื่อนที่อยู่เงียบเอ๋ครับมาไว้เยอะนะคะอ๋ออยู่กล่องนี้เราก็ว่าอยู่เพราะว่าจำได้ว่าแบบครับมาไว้เยอะมากเหมือนกันอย่างน้อยก็น่าจะพอใช้อ่ะในระดับหนึ่งเลยค่ะขอเช็คหน่อยซิในนี้มีเชดไหมไม่มีค่ะสโตเรจอินเทอร์เฟซไปเว้นช่องว่างไว้2ช่องสโตเรจอินเทอร์เฟซมาค่ะส่งลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ล่างสุดนี้ค่ะก็จะกลายเป็นกล่องเก็บของซึ่งมิวจะแวะไปเอาดรอเวอร์ก่อนมันจุได้เยอะกว่าดรอเวอร์ของเราน่าจะอยู่ในกล่องสีนี้ถูกต้องค่ะโอ๊กทริมเฮ้ยมันมีไอเทม3อย่างนี่ใช่ไหมโอเคไอเทม3อย่างเช่นนั้นตัดดรอเวอร์ออกเป็น4ช่องค่ะมีตัวอัปเกรดดรอเวอร์ในนี้ไหมดูซิไม่น่าจะมีค่ะในตัวเรามีอยู่วางลงไปขโมยหน่อยสิตัวเองเท่าไหร่ละ200จาก 2,000 ขอตัวอัปเกรดออกมา1ตัวแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดไปเหลือแค่ตัวอัปเกรดเอ้าก็มี2ตัวนี่นะใส่ตัวอัปเกรดไปเลยค่ะเอาไว้เยอะๆไว้ก่อนเรียบร้อยในกล่องแรกตรงนี้เราก็ใส่เป็นไม้สติ๊กลงไปค่ะไม้สติ๊กที่ไหนเซฟลิงแหมเรียกถูกเรียกผิดหมดนี่มีแซปลิงไหมมีอีกเหลืออีก2อันไม่พอค่ะแซปลิงที่เริ่มต้นจะต้องปลูกให้ครบวงแวะมาใกล้ๆกันฟาร์มต้นไม้นี้แซปลิงมีอย่างเยอะไหนๆก็มาเอ้ยอย่าโดนเลื่อยนะกำลังจะบอกว่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วขอกุญแจด้วยค่ะสะกิดปุ๊บจะได้บอกจำนวนว่าได้เท่าไหร่แล้วเอาล่ะที่นี่แค่นี้มันก็เสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะสับสี่ what ยังประกบปากกันอยู่ปลูกได้สิเอ๊หยุดเลยตัวเองโอ้ยังไม่ได้ใส่เซปลิงให้เหรอนี่ก็ใส่ไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่ค่ะโอ้มันต้องอย่างนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเสร็จอ้าวเซปลิงไม่พอนั่นคือ64ต้นไงอ๋อที่เซปลิงไม่พอเพราะว่าเซปลิงเนี่ยมันถูกส่งออกมาก่อนยังไงล่ะไปเลยค่ะหมุนก่อน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 หมุนไปหมุนไปหมุนไปแล้วจับหยุดก่อนจ้าเอาล่ะแค่นี้เราก็ปลูกต่อได้ค่ะรอบแรกเอาให้มันปลูกเต็มๆก่อนนะปุ๊บ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 เห็นไหมโอ้โหจีเนียสสวยงามเนี่ยแหละฟาร์มต้นไม้ของเราค่ะแหล่งหาพลังงานยังไงล่ะมาอยู่ที่ฟาร์มข้าวของเราตรงนี้อ่ะอยากจะบอกว่าไม่ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะรอเงินอย่างเดียวคือแบบเงินจนมากใช้เงินจนหมดเนี่ยถลุงในการซื้อแร่โอเคสัก15น่าจะครบแล้วแหละไปค่ะเงินพร้อมทุกอย่างพร้อมค่ะเราต้องมาหน้านี้ค่ะในหมวดหมู่แรกเลยเลือกสายฟาร์มเมอร์ค่ะการขายพืชผักก็ต้องอยู่ในสายเกษตรกรรมนั่นแหละรับมาค่ะได้อาชีพแล้วฟาร์มิงแต่ถ้าขายอย่างอื่นถ้าเป็นขายไม้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องใช้คาร์เพนเตอร์เนาะโอเคเทรดสเตชันวางลงไปค่ะแล้วเราก็เดินสายมาเลยว
วางกล่องใส่ของค่ะแล้วหนูก็จะดูคือตรงเนี้ยถ้าเราอยากเร่งความเร็วหนูเดาว่าเราวางเขาเร็วอย่างสักตรงหนึ่งอ่ะตรงกลางนั้นก็ได้นะมันก็จะไวขึ้นไงแต่แค่นี้เขาก็มาไวแล้วแหละในการเก็บครั้งแรกเราสังเกตเห็นว่ามันเก็บเบอร์รี่จนหมดเลยแต่พอครั้งหลังๆมันเก็บแบบไม่หมดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะรอบแรกไม่เก็บรอบที่สองรอบที่สามที่เขาเก็บเองปึ๊บมานี่ก่อนติ๊กกุญแจค่ะ22,000อย่างไวโอ้โหไวจริงตอนนี้ล่ะโอ้โห19,000ค่ะ19,000จ้ามาแล้วประกบประกบปากแล้วเขาหมุนแน่เขาหมุนแน่ว่าแล้วเชียวเอ้ย เดี๋ยวจะโดนกวาดไปด้วยค่ะทีนี้ข้างใต้นี้เราได้เบอร์รี่มาแล้วขาดแค่พลังงานมันก็ง่ายมากเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเราต้องระบุเรื่อง ignore redstone ค่ะเพราะตรงนี้มี redstone อยู่เนาะสิ่งที่ว่าง่ายนั้นก็อยู่ตรงนี้ยังไงล่ะนี่เลยค่ะเราจะใช้ไม้ที่มีอยู่ตรงนี้นั่นแหละเอาไปผลิตเป็นพลังงานเดินพ่อมาเอ๋นกเป็นน้ำโอ้นกเป็นน้ำหรือว่าเจ้าแค่ตกน้ำล่ะลูกขึ้นบอกสิเอ้ยนวลนกเป็นน้ำแล้วแหละไปโอ้โหดูดีอ่ะน่ารักด้วยไข่นกเหรอเปลือกไข่ตรงนี้เพราะเราจะคราฟเตาเผาค่ะ1เตาแค่นี้ก็พอแล้วเราก็วางเตาลงมาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เฟอร์นิสเอนจิ้นค่ะจะแค่เผาถ่านธรรมดามันไม่ได้มันต้องผลิตพลังงานด้วยเพื่อประโยชน์สูงสุดค่ะคนจริงเขาทำกันอย่างนี้เอ้ยปั่นพลังงานตรงนี้ได้ด้วยอ่ะดีจะตายไปเอาล่ะวางฐานข้างล่างก่อนค่ะแล้วก็มาไปตรงนี้ไปเลยอย่าพึ่ง disable อนุญาตเฉพาะหมายเท่านั้นค่ะไม่งั้นเขาจะส่งทุกอย่างไปนั่นไงมันไปแล้วตัดสายก่อนอุ๊ย ตกใจมาแค่ไม้แล้วค่ะโอเคทีนี้ก็ง่ายเลยเข้าสู่ระบบแล้วการเผาเพื่อได้เป็นฐานปึ๊บกล่องนี้ค่ะดรอเวอร์มาเลยตัวเก็บฐานก็ต้องมีนะส่งฐานออกมาใช่มั้ยข้างล่างนี้แล้วเก็บไว้ในกล่องนี้ค่ะแล้วจากกล่องนี้มันจะถูกแบ่งเป็น2สายสายแรกคือเอาเข้าไปเพื่อเป็นเชื้อเพลิงคืนกับอีกสายหนึ่งส่งมาตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นพลังงานยังไงล่ะเงียบก็แค่นี้ค่ะยังไงตัวเองทำงานได้ไหมน้ำออกแล้วมันจะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงจนเต็มก่อนใช่ไหมมาไหมคะมาแล้วนี่ไงเห็นไหมเขาถูกส่งมาแล้วจาก33เป็น37ใช่ค่ะแบบ priority แรกของเขาจะเป็นเชื้อเพลิงเต็มเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะได้ส่งมาผลิตตรงนี้ยังไงคะสุดขอบนี่มาเลยติ๊กตรงนี้จึ๊บก็บังคับนำออกค่ะส่งออกไปสแต็กมีเยอะไม่ต้องห่วงตอนแรกค่ะมันจะสแต็กเยอะอยู่แต่พอผ่านการลืมอย่างหนึ่งเลยพอจะพูดว่าผ่านการเดียวนะแล้วเงินที่ได้มาเราเก็บไว้ตรงไหนเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะไหนๆก็ขนาดนี้แล้วใช่ไหมวางกล่องไปตรงนี้เลยเอ้ยมันวางที่ไม่ได้ต้องห่างอย่างน้อย1บล็อกมันมาอีกแล้วจ้ามาบ่อยๆก็ดีนะแต่บางทีมาบ่อยเราก็ตกใจนั่นแหละเงินที่ได้อ่ะของเราก็จะมาอยู่ในนี้ข้างหน้าสุดนี้เรียบร้อยตอนนี้ระบบเสร็จแล้วค่ะรออะไรรอฐานตรงนี้อ่ะมันยังไม่เต็ม60ไงเงียบมีฐานไหมจะได้เอาให้มันเต็มๆไปในนี้ล่ะโหฐานแบบนี้ไม่เอาค่ะไม่เป็นไรถ้าไม่เจอฐานเราก็รอระบบก็ได้อู้ยโหนี่ไปลงน้ำไม่ได้มันก็จะไม่ตายต้องตามมาต่อค่ะมาอีกตัวแล้วเหรอเจ้าตัวร้ายอ่ะสว่างแล้วเปิดแผนที่โอ้โหสุดยอดเลยถ้าจะเอาให้ชัวร์มิวขอแนะนำค่ะระบบการเคลมช้างค่ะช้างที่ถูกเคลมทั้งหมดนี้ค่ะเวลาโดนระเบิดหรือโดนอะไรก็ตามมันจะไม่ถูกทำลายปกติถ้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์มันคือการจองพื้นที่ค่ะว่านี่คือบ้านของเรานะห้ามคนอื่นเข้ามายุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเราขอเคลมค่ะเพื่อความเซฟของฟาร์มเสร็จเรียบร้อยค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวฟอนเมื่อกี้เห็นอะไรบางอย่างฟอนโหลดตรงเนี้ยเฮ้ยมันทำยังไงแบบบังคับโหลดเหรอคะให้โหลดตลอดเวลาทำงานตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยน่าสนใจไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันต้องกดคีย์อะไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราเอาตัวมาเอฟเคตรงนี้ก็ได้บังคับโหลดเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาได้ค่ะในตัวเองทำงานแล้วยังอ่ะน่าจะยังอ่ะ53ยังไม่ถึงเงียบไปด้วย เอ้ยโดนชนเบอร์รี่อ่ะก็เลยตัวเลยร่วงลงมาไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้สิ่งนี้มิวอยากลองใช่ไหมขอลองกันก่อนไหนๆก็มาแล้วขอขนมปังกินด้วยนะขนมปังเอาไปตลอดแหละแต่ไม่รู้ทิ้งไว้กองไหนลืมตลอดเลยเลสโตนคราฟเป็นเลสโตนบล็อกแล้วก็พาวเวอร์เรลค่ะเงี้ยไปเลยถ้าวางพาวเวอร์เรลไว้ตรงกลางสัก1จุดนะมิวว่ามันน่าจะทำให้เคลื่อนที่ไวขึ้นมังนะคะต้องใช้คำว่ามังเพราะว่าไม่ชัวร์ยังไงล่ะประมาณกลางใช่ไหมตรงนี้ก็พอแล้วค่ะจัดด้วยระยะสายตาเอาเราไม่แน่ใจว่าคอนโทรลเลอร์เร็วค่ะกับพาวเวอร์เร็วมันไปด้วยกันได้ไหมนั่นคือสิ่งที่สงสัยอยู่มันมาแล้วเออชนมนุษย์ก็ไม่ไปสีไปจ้าผ่านไปได้ไหมไปได้ไหมต้องมีพาวเวอร์เร็วค่ะเราอยากรู้มันได้หรือเปล่าเราต้องมาดูสุดนี้ค่ะว่าความเร็วมันตกไหมความเร็วไม่ตกดีงามค่ะโอเคโอเครู้แล้วเติมพาวเวอร์เร็วค่ะตรงกลางๆเนาะตรงไหนก็ได้วางลงไปแต่นี้แผนทั้งหมดนี้ถ้าเป็นพาวเวอร์เร็วได้ก็ได้เหมือนกันค่ะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นน้ำรถไฟธรรมดามาแล้วมาแล้วจ้าเลยเต็มที่เต็มที่เฮ้ยเจ็บ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 เอ้ยเจ็บจังมาแล้วมาแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออมันเหวี่ยงแรงไปค่ะเราก็เลยตกเลยอ่ะไปแล้วไปด้วยได้ไหมไม่ได้เขาบอกไม่ให้ไปอ่ะไม่ไปก็ได้รออยู่ตรงนี้แหละมาโอ้โหปั่นความเร็วกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะไหนดูสิเร็วไหมเออเร็วจริงค่ะอ่ะประกบซะจาก11,000ขึ้นเป็น16,000แล้วค่ะแป๊บเดียวแล้วระหว่างนี้64แล้วส่งไอเทมมาแล้วใช่มั้ยผลิตพลังงานเรียบร้อยค่ะนี่เอ้ยพลังงานขึ้นแล้วแล้วก็ทำไมมันไม่เทรดอ่ะสวิตช์บอรี่ที่เอาไปขายล่ะอยู่ไหนนี่สายก็ฟาร์มมิ่งแล้วทำไมหนูไม่ขายล่ะลูกไปอิกนอร์เรสโตนไปแล้วนะไม่มีการขายเกิดขึ้นเนี่ยอ่ะปรับเป็นไฮไม่ขายอย่าบอกนะว่าพลังงานตรงนี้มันทำให้เจ้าเครื่องนี้ไม่ทำงานเอ๋อโอ้ไม่ขายเขาบอกว่าจะขายได้ยังไงล่ะคะจ้านี่ไงล่ะยังไม่ได้แบบระบุเลยว่าจะขายอะไรเมื่อสิไม่สนใจเรสโตนเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆเออขายแล้วนี่ได้เงินมาเรื่อยๆค่ะสวิตเบอรี่อ่ะน่าปลูกที่สุดแล้วเพราะว่าจากที่เช็คดูในราคามันเนี่ยเนี่ย8ค่ะมันจะผักเราอีกแล้วก็คือแค่8อันน่ะเป็น1เลยนะในขณะที่ถ้าเป็นพืชอื่นค่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยกระสอบข้าวใช่ป่ะต้องใช้อย่างน้อย9ข้าวค่ะแครอทก็ต้อง9แครอทอะไรอย่างเงี้ยเออมิวก็เลยคิดว่าอันนั้นมันน่าจะง่ายที่สุดแล้วแหละแล้วดูความเร็วในการโตมันค่ะแป๊บโตคือแบบวิ่งกลับแต่ละรอบค่ะวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยได้พืชอย่างน้อย 3,000 4,000 ไงโอ้โหสุดๆอะมันคือดีงามค่ะมันคือดีมากๆโอ้โหมันคือเงินโอ้โหนี่แหละแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญถูกส่งมาแล้วจ้าความร่ำรวยเกิดจากสิ่งนี้แหละถ้าฟาร์มเดียวยังไม่พอค่ะคุณสามารถที่จะทำกี่ชั้นก็ได้ใช่ไหมเออไว้ในอนาคตค่ะแต่หมิวคิดว่าแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วแหละแล้วก็ยามสุดท้ายที่หมิวจะทำค่ะอ้าวเนเธอร์แรกหนึ่งเนเธอร์แรกแล้วก็ฟินแอนสติลค่ะ1ฟินตามด้วยขนไก่เพเทอร์ค่ะเติมหน่อยจะเพลิงหมดแล้วตรงนี้เป็นสายใช่ไหมคะเจาะมันไปเลยค่ะหุยไอเทมร่วงลงมาเรื่อยๆรีบทำงานรีบทำงานวางกล่องไป1กล่องกั้นไว้ค่ะระหว่างซ้ายกับขวาถูกต้อง
เราทำคืออะไรคะเนี่ยก็อยากจะเอาไม้ค่ะมาพักไว้ที่ตรงนี้ค่ะแล้วค่อยส่งออกไปฝั่งนู้นตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันมี3อย่างใช่ไหมก็คือเซปลิงค่ะไม้ล็อกแล้วก็ไม้สติ๊กลืมไปค่ะว่ามันมีแอปเปิลด้วยโอ้โหเราต้องทำอะไรนะหรือมันง่ายมากเลยค่ะเอาไอเทม3อย่างนี้ค่ะออกมาอย่างละ1ใส่ฟิลเตอร์ค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะเจาะลงลึกจุดไฟแบบนี้ใช่แล้วใส่นี้ลงมาแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์มาค่ะปรับเป็นทิ้งค่ะของที่ไม่ต้องการทั้งหมดเราจะทิ้งค่ะไม่อย่างนั้นกล่องเก็บของเรามันจะเต็มใช่ไหมล่ะก็คือของที่ถูกทิ้งจะมีแค่3อย่างแต่ถ้ามันมีไม้เข้ามาในนี้ปุ๊บไม้จะไม่ถูกทิ้งลงข้างล่างนี้ค่ะแต่ไม้จะถูกส่งออกไปข้างนอกดีงามมากๆคือแบบไอเทมไหนไม่ได้ใช้ก็อยากเก็บไว้เลยค่ะทิ้งๆมันไปเด้อขึ้นมาบนยอดไม้นี้เพื่อที่จะปิดคลิปสวยๆค่ะคุณผู้ชมคะ EP นี้แหล่งเงินทั้งนั้นค่ะเงินทั้งนั้นฟาร์มเบอร์รี่ของเราแล้วเราก็ได้เงินมาแล้วระบบตรงนี้อ่ะเป็นระบบออโต้แบบ 100% เราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเอาตัวมาทิ้งแล้วให้มันโหลดพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้เงินมาค่ะแล้วประโยชน์อย่างหนึ่งของเงินอ่ะไม่ใช่แค่การซื้อขายแลกเปลี่ยนนะมันเอาไปผลิตเป็นพลังงานได้ด้วยค่ะหาเงินผลิตพลังงานยังไงเราก็นำเข้าพลังงานยังไงล่ะใช่ไหมนี่เลยค่ะเหรียญเงิน1เหรียญค่ะสามารถผลิตพลังงานได้ 100,000 RF โอ้โหน่าสนใจถ้ารวยเงินมากๆนี้เอาแบบไปละลายน้ำทิ้งเลยค่ะน่าสนใจมากๆโอเค EP นี้เราลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะบ๊ายบายค่ะ